ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลาสิงยิ่งกว่านิยายพจนานุกรมฉบับอาจารย์เปลื้องณน,นครให้ความหมายคำว่าสิงและสีหะไว้ว่าสัตว์ร้ายประเภทเสือแต่มีกำลังมากกว่า มีขนส้อยคอในตำนานว่ามีหลายจำพวกเช่นตินราชสีว่าเป็นราชสีที่กินหญ้าเป็นอาหารราชสีก็ว่าและยังเป็นชื่อราศีที่ห้าคือราศีสิงห์ในทางสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะเทวสถานในาศาสนาฮินดูและวัดในาศาสนาพุทธ แถบมอนพม,ม่าและล้านนาเราจะได้เห็นประติมกรรมจำหลักหินหรืองานปูนปั้นเป็นรูปสิงแบบต่างๆกันอาทินอรสิงมนุษย์สิงสิงไทยบาบและอื่นๆน่าสนใจว่าสิงต่างๆเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไรประเภทแรกคือนอรสิง เป็นสิงในคติฮินดูซึ่งเป็นเทพประกรณมหรือเรื่องเล่าเพื่อเทอิดทูนบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นคือเทอิดทูนพระวิษณุหรือพระนารายในฐานะเทพผู้ขจัดคนพาลอภิบาลคนดีนึ้เกิดมียักษ์ตนหนึง่งนามว่าิรัญยกัสิปุแปลว่าผู้มีเครื่องแต่งกายเป็นทอง คิดการใหญ่หวังให้ตนเองปลอดภัยจากศัตรูทุกประเภทจึงเพียรพยายามบำเพ็ญตบะแล้วอ้อนวอนขอพรจากพระพรมทำนองว่าทำดีเพื่อขอพรเป็นรางวัลพรน,นั้นคือขออย่าให้ตนต้องตายด้วยฝีมือมนุษย์เทวดาหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่าให้ตายด้วยอาวุธใดๆ อย่าให้ตายทั้งตอนกลางวันและกลางคืนอย่าให้ตายทั้งนอกเรือนและในเรือนพระพรหมเห็นพญายักษ์บำเพ็ญตบะก็ใจอ่อนยอมให้พรตามปรารถนาคิรัญจกสิปุได้รับพรแล้วก็ไม่เกรงกลัวใครๆเที่ยวท้าทายเทวดาสร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์เพราะทะนงตนว่าไม่มีวันตาย ร้อนถึงพระอินทต้องพาทวยเทพไปเฝ้าพระนารายเพื่อทูลให้ทรงช่วยเหลือพระนารายจึงอวตารเป็นนรสิงค์คือสัตว์ประหลาดที่มีร่างเป็นคนมีหัวเป็นสิงแล้วไปปรากฏตนที่ปราสาทของฮิรัญยกาศสิปุในพิลาโพรเพลปร,ราดเข้าไปลากตัวพญายักษ์ออกมาพาดเข้ากับธรณีประตูลดถามพญายักษ์ว่า ข้าเป็นคนหรือสัตว์ยรัญจากาสิปูตอบว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เทวดาถามว่าเวลานี้เจ้าอยู่นอกเรือนหรือในเรือนพยายักษต์ตอบว่าไม่ใช่นอกเรือนและในเรือนถามว่าเิลานี้กลางวันหรือกลางคืนตอบว่าไม่ใช่กลางวันไม่ใช่กลางคืนแต่เป็นเวลาสนธยาถามว่ากรงเล็บของข้า เป็นอาวุธใช่ไหมพย,ยักษ์ตอบว่าไม่ใช่อาวุธเพราะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายนรสิงห์จึงว่าดังนั้นพรที่เจ้าได้รับจากพระพรมก็เป็นอันหมดสิ้นแล้วจึงขยุ้มเล็บอันแหลมคมฉีกร่างฮิรัญยกษสิปุกถึงแก่ชีวิตเรียกกันว่านรสิงหาวตานหรือการอวตารปางที่สี่ของพระนารายในฐานะ เทพผู้คุ้มครองโลกมินอรสิง์แล้วยังมีมนุษย์สิงพบเห็นบ่อยในวัดของชาวมอนพมา่าและแถบล้านนาอาทิเช่นที่มหาเจดีย์เวดากองในพมา่าหรือที่วัดแสนฝางที่ชาวพม่าสร้างไว้ในตัวเมืองเชียงใหม่มนุษย์สิง์จึงถือเป็นตำนานสิงของชาพุทธต่างจากนรสิงของฮินดูคือมีหัวเป็นมนุษย์ สวมชดาแต่มีลำตัวเป็นสิงแฝดหรือสิงสองตัวแต่มีหนึ่งหัวเป็นมนุษย์ตามตำนานของชาวมอญเล่าว่าเมื่อครั้งพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตคือพระโสนกับพระอุตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสวนภูมิเวลานั้นเกิดมีนางยักษ์คีนีที่จับเด็กทารกกินเป็นอาหาร ยังความเลือร้อนไปทั่วสมณทูตทั้งสองจึงแสดงปาฏิหาริย์จำแรลงกายเป็นมนุษย์สิงจนนางยักษินีกลัวเละหนีสาบสูญไปครั้นบ้านเมืองสงบสุขพระพุทธศาสนารุ่งจำเริญกษัตริย์มอรจึงให้ปั้นรูปมนุษย์สิงไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ป้องกันพยันตรายแก่ราษฎรนับแต่นั้นมา ตำนานเรื่องนี้ยังสะทอ้อนให้เห็นว่ามอนเป็นชนชาติที่นับถือศาสนาพุทธก่อนใครในสุวรรณภูมิหรืออุสาคเนคติเรื่องมนุษย์สิงห์จึงถ่ายเทสูวัฒนธรรมพรมา่าและล้านนาด้วยส่วนสิงห์ไทยบาบคือสิงห์ที่นิยมปั้นหรือจำหลักตั้งไว้ตามฐานเจดีย์หรือซุ้มประตูวัด มีที่มาจากตำนานสีห์พาหุในมหาวงพงศวดานลังกาที่เล่าว่ามีราชสีตัวหนึง่งลักพาเจ้าหญิงองค์หนึ่งเข้าไปในป่าเจ้าหญิงมีโอรสและธิดาที่ยังเป็นทารกราชสีก็เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ต่อมาพระโอรสพาแม่และน้องสาวหนีกลับพระราชวังได้ฝ่ายราชสีจึงออกจากป่ามาตามหาด้วยใจผูกพัน ใครขวางทางก็กัดตายหมดร้อนถึงพระโอรสต้องออกไปปราบโดยยิงลูกศรกรอกปากราชสีตายแล้วได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์แต่จะทำการใดๆก็ให้ติดขัดปุโรหิตจึงทูลว่าเพราะทรงมีบาปกรรมที่ฆ่าราชสีผู้มีพระคุณกษัตริย์องค์นั้นจึงปาร,รณาว่าจะสร้างรูปราชสีเป็นการบูชาล้างบาป โดยฝากไว้ที่ประตูวัดหรือมุมเจดีย์จนกลายเป็นประเพณีนิยมในการปั้นรูปสิงสืบมาเรียกกันว่าสิงไทยบาปพ,พินิษตามตำนานดังกล่าวมาแล้วจะเห็นว่าเรื่องสิงนั้นดราม,ม่ายิ่งกว่านิยายจริงๆเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลาเมื่อฝรั่งรังสรรค์ธงฉับพันรังสีโครงการธรรมญาตราห้าแผ่นดินตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขงความร่วมมือกันระหว่างผู้นำชาพุทธห้าชาติ คือไทยลาวเวียดนามกัมพูชาและพมา่าสำเร็จลุล่วงอย่างงดงามในปีพศ2560สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของห้าชาติในประชาคมอาเซียนซึ่งมีวิถีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันแต่มีรากร่วมเดียวกันในการนับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะ สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งในธรรมยาตรา,ารครั้งนี้คือนอกจากจะได้เห็นธงชาติของแต่ละประเทศโบกสะบัดแล้วเรายังได้เห็นธงประจำองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกพลิ้วไหวไปตลอดธงนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าธงฉับพันรังสีมีความเป็นมาที่น่าสนใจไม่น้อยเหตุเพราะคิดค้นและสร้างสารรค์ขึ้น โดยนายทหารชาวอเมริกันท่านหนึ่งผู้เปลี่ยนศาสนามานับถือพุทธในวัยอาวุโสแล้วท่านคือพันเอกเฮนรี่สตีลโอคอตด้วยวันหนึ่งท่านเข้าห้องสมุดแล้วได้อ่านเอกสารรายงานการโต้วาทีครั้งประวัติศาสตร์โดยพระพิสุหนุ่มชาวศรีลังกานามโหมวัตตีคุณานันทะ สร้างวีรกรรมท้าทายบาทหลวงชาวคริสต์โตวาทีกลางแจ้งในหัวข้อาศาสนาใดมีเหตุและผลควรน่าเชื่อถือกว่ากันศรีลังกานั้นตกเป็นเมืองขึ้นของนักล่าอนานิคมทั้งโปรตุเกสฮอลันดาจนถึงอังกฤษการต่อสู้ระหว่างาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกกับาศาสนาพุทธก็เข้มข้นเสมอมา ศาสนาหนึ่งเผยแพร่โดยมหาอำนาจตะวันตกอีกศาสนาหนึ่งเป็นจิตวิญญาณของชนพื้นถิน่นการต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนากับการต่อสู้กอบกู้เอกราชจึงกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปโดยปริยายท่านคุณานันทะเกิดที่เมืองกอลเมืองท่าทางใต้สุดที่จักรกวรรดินิยมโปรตุกเกสสร้างขึ้นพ่อแม่ท่านเป็นชาวพุทธ แต่ท่านกลับมีชื่อเดิมว่าไมเคิลซินวาเพราะเวลานั้นเจ้าอนานิคมบังคับให้ทุกครอบครัวต้องนำทารกเกิดใหม่ไปให้บาทหลวงตั้งชื่อให้ชาวศรีลังกาที่เกิดก่อนได้รับเอกราชจึงมีชื่อแบบฝรัง่งที่สำคัญคือยามนั้นชาพุทธกำลังถูกเบียดเบียนถึงขั้นถูกห้ามจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา แต่ถ้าเป็นวันคริสต์มาสกลับเฉลิมฉลองก็ได้เต็มที่ข้าราชการคนใดที่ไม่ยอมเข้ารีดเป็นชาวคริสก็จะไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานบ้านของท่านคูณนานันทะอยู่ระหว่างวัดกับโบสถ์คริสตแม่อยากให้ท่านเรียนหนังสือเยอะๆจึงนำท่านไปฝากเรียนกับทั้งพระและบาทหลวงท่านจึงได้รับพระธรรมคำสอนจากทั้งสองศาสนา เข้าทำนองรู้ทั้งเขารู้ทั้งเราแต่ในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชเป็นสามเณรขณะมีอายุเพียงสิองปีได้ฉายาว่ากุณานันทะจากนั้นกิติศัพท์ของสามเณรน้อยผู้แตกฉานในพระตายปริดกแสดงธรรมเทศนาได้ลึกซึ้งจับใจก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วท่านตัดสินใจมุ่งสู่นครหลวงโคลมโบ มาจำพรรษาและบวชเป็นพระที่วัดโกเตเหนะวัดที่อยู่ในวงล้อมของชุมชนชาวคริสต์ท่านภาคเพียรเรียนรู้พุทธปรัชญาจนแก่กล้าแล้วท่านก็ประกาศท้าทายบาทหลวงชาวคริสต์มาโต้วาทีกันในหัวข้อศาสนาใดมีเหตุและผลควรน่าเชื่อถือกว่ากันการโต้แยง้งดำเนินไปแบบมาราธอนสามวันสามคืน ระหว่างวันที่14ถึงวันที่16สิงหาคมปีพศ2416ท่ 16, ามกลางผู้ฟังทั้งคริสต์และพุทธเรือนแสนแต่เพราะท่านแตกฉานทั้งพุทธและรู้ซึ้งถึงคริสต์มาแต่เด็กทำให้ผู้ฟังยอมรับว่าท่านมีเหตุผลน่าฟังกว่าถือเป็นชัยชนะที่สร้างกำลังใจให้ชาพุทธศีลังกาลุกขึ้นมาปกป้องาศาสนา และเรียกร้องเอกราชคืนมาอย่างมหาศาลไม่เพียงเท่านั้นเมื่อทหารชาวอเมริกันนายหนึ่งได้อ่านรายงานการโตวาทีครั้งนั้นก็ทำให้เขาตัดสินใจเดินทางข้ามโลกมาศึกษาศาสนา,าพุทธที่สีรลังกาด้วยความเลื่อมใสแล้วที่สุดก็ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะสร้างคุณความดีก่ชาพุทธนานประการ เริ่มตั้งแต่เป็นผู้นำเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายที่ไม่เป็นตามกับชาพุทธเช่นเด็กชาพุทธต้องให้บาทหลวงในศาสนาคริสต์ตั้งชื่อให้เรียกร้องให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดแห่งชาติเพื่อชาพุทธได้มีโอกาสทำศาสนาิจอย่างเต็มที่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนพุทธศาสนาอันเป็นที่มาของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยแต่ผลงานของพันเอกเฮนรี่โอคอตที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดที่สุดคงไม่มีสิ่งใดเกินไปกว่าการเป็นผู้ออกแบบธงาศาสนาของชาพุทธที่ใช้กันแพร่หลายในวันนี้เรียกว่าธงฉับพันรังสีโดยได้แรงบันดาลใจจากรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระวรากายของพระพุทธเจ้า 6สีอันประกอบด้วย 1. น,นีลังสีนินเขียวเหมือนดอกอัญชัน 2. ปีตังสีเหลืองเหมือนหรอระดานหรือแร่ชนิดหนึ่งประกอบด้วยสารหนูและกรรมันันใช้เขียนลายรดน้ำา 3. โอทาตังสีขาวเหมือนแผ่นเงิน 4. โลหิตกัง สีแดงเหมือนแสงตะวันรอน 5. มันจะเชิดถังสีแดงปนเหลืองหรือสีแสดเหมือนหงบาทคือเท้าหงหรือเหมือนสีดอกงอนไก่และหประพัสรังสีเลื่อมพลายเหมือนแก้วผลึกคือการรวมกันของสีทั้งห้ารวมเรียกว่าฉับพันนรังสีอันแปลว่า รัศมีหสีปัจจุบันธงฉับพันรังสีถือเป็นธงศาสนาของชาวพุทธในสีลังกาพมา่าลาวกัมพูชาและยังเป็นธงประจำองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกยกเว้นประเทศไทยที่มีการกำหนดใช้ธงธรรมจักรเป็นธงศาสนามาก่อนแล้วธงฉับพันรังสีจึงไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในไทย เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาคืนจิตวิญญาณให้สะพานมอนปรีดปรีดชิดเข้ามาชิดเข้ามาพระไม่เดินไปหาคุณรอก ฉันเป็นโคศกที่นี่ทุกวันฉันรู้เสียงกึ่งตะโกนของสาวมอนไว้กลางคนนามบุญเย็นดังสลับกับเสียงนกหวีดที่เธอเป่าเป็นระยะระยะสยบความวุ่นวายของผู้คนที่กําลังโอลมานอยู่ณปลายซอยสะพานมอญซอยหอําอเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ชะงัดทั้งๆที่เธอไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่มีฐานะตําแหน่งใ,ใดใ นอกจากเป็นผู้พลัดถิน่นชาวมอญสามัญธรรมดาคนหนึ่งที่มีจิตอาสามาช่วยจัดระเบียบการใส่บาตรของบดานักท่องเที่ยวด้วยภาพลักษณ์ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้พบเห็นคือประแป้งสมุนไพรตะนาคาสองพวงแก้มและประดับดอกไม้ดอกใหญ่เท่าจานที่เรือนผมจนดูเหมือนไม่มีใครถือสาน้ำเสียงที่ฟังดูขึงขังของเธอ และยอมรับว่าถ้าไม่มีจิตอาสาอย่างเธอสะพานมอนในเช้าวันหยุดสุดสัป,ปดาห์ของฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่ราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะวุ่นวายพลวันเพียงใดในมือสะพานมอนหรือสะพานอุตมานุสร์คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ ในขณะที่ซอยสะพานมอนซอยหก็เป็นซอยแคบๆซอยหนึ่งเท่านั้นความชุลมุนจะเริ่มตั้งแต่ราวตีห้าครึ่งรถที่เลี้ยวเข้าซอยทุกคันจะถูกโบกให้ชะลอความเร็วพร้อมเสียงให้ข้อมูลว่าข้างในซอยไม่มีที่จอดรถแล้วฉันหรือหนูหรือผมจะหาที่จอดรถให้อีกทั้งยังมีบริการให้เช่าชุดแต่งกายแบบมอญ ไปสวมใส่ขณะร่วมพิธีตักบาตรก่อนไปถ่ายภาพสวยๆกับฉากสำคัญคือสะพานมอนเป็นที่ระลึกอีกทั้งฉันหนูหรือผมยังจัดโถข้าวกับข้าวขนมนมน้ำดอกไม้แถมเก้าอี้นั่งรอพระไว้เสร็จสับอีกด้วยภาพที่ออกมาจึงต้องมีเด็กวัดไปจนกระทั่งทหารในเครื่องแบบ คอยถือเข่งเดินตามหลวงพี่หลวงพ่อเพื่อคอยรับบุญทานที่ล้นเกินไปมากมายใส่ได้หลายคันรถทั้งทที่ประเพณีการตักบาตรของชาวมอญแทๆ้ๆแต่ไหนแต่ไรมาจะใส่เฉพาะข้าวลงไปในบาตรจากนั้นเมื่อกลับถึงวัดแล้วชาวบ้านจะจัดเวรกันนำสำรับกับข้าวเรียกว่าจังหันไปถวาย เช่นเดียวกับประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวของชาวหลวงพระบางในลาวจนกล่าวได้ว่าสะพานมอญซอยห้าในช่วงไฮซีซั่นถูกยึดครองโดยนักท่องเที่ยวโดยสิ้นเชิงอีกทั้งวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ก็ถูกปลอมปนโดยมีพ่อค้าแม่ค้าชาวมอนเป็นผู้จัดให้นักท่องเที่ยวทำโดยปริยาย เอกสารงานวิจัยเรื่องมอ็บสะพานมอนกระบวนการทวงสิทธิของคนชายขอบและประชาสังคมโดยมีอาจารย์นรงเดชนวนมีชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อนเปรมพันธ์สิริมาเจริญศรีและคณะเล่าประวัติความเป็นมาของสะพานแห่งนี้ว่าจากเหตุการณ์เมื่อ50ปีที่แล้วเมื่อเด็กนักเรียนชาวมอน ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตจากการนั่งเรือรับจ้างของคนไทยลงไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าของเรือได้เพราะสถานะความเป็นคนต่างด้าวของชาวมอญกลายเป็นแรงผลักดันให้หลวงพ่ออุตมะระดมชาวมอญร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้โดยยอมต่อสู้เรื่องคดีความหากมีการฟ้องร้องจากเจ้าของเรือรับจ้าง และยอมให้เผาสะพานหากต้องแพ้คดีเรื่องกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่สร้างสะพานวิวัฒนาการของสะพานมอนจึงก่อรูปเป็นจิตสำนึกร่วมของชุมชนมอนพลัดถิน่นรวมถึงชาวกะเหรี่ยงไทยและพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆที่ร่วมกันเรียนรู้การใช้สิทธิผ่านการสร้างการใช้ประโยชน์การซ่อมแซมการอนุรักษ์ และพัฒนาจนตกปลึกกลายเป็นความรักความผูกพันความหวงแหนและความศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่ออุตมะผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจดังปรากฏว่ามุสพานมอนขาดเพราะถูกแรงน้ำซั์ในปีพศ2556และภาครัฐได้พรากสิทธิการซ่อมแซมด้วยการดึงเอาไปจัดการเอง โดยส่งมอบสิทธิการซ่อมแซมให้ภาคเอกชนขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนนานกว่าหนึ่งปียังไม่สำเร็จทาให้เกิดมอบสะพานมอนกระบวนการทวงสิทธิของคนชายขอบและเครือข่ายประชาสังคมที่ผนึกกำลังการต่อรองกับอำนาจรัฐจนในที่สุดด้วยความร่วมมือระหว่างชาวบ้านกับทหารพัฒนาสะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอญ ก็ฟื้นคืนมาอีกครั้งในปีพศ2558พร้อมชื่อเสียงดังกระชอนยิ่งกว่าเดิมขนาดทีวีบางช่องส่งทีมถ่ายทอดสดวันฉลองสะพานใหม่ให้คนทั้งประเทศได้ประจักษ์นับแต่นั้นมูลค่าการตลาดของสะพานมอนก็พุ่งสูงจนแทบจะแซงหน้าสะพานข้ามแม่น้ำแควที่คนทั่วโลกรู้จัก และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าอำเภอชายแดนตะวันตกสุดอย่างสังขละบุรีได้มากมายมหาศาลแต่นับวันที่สะพานมอนซึ่งสร้างด้วยไม้โด่งดังทว่าจิตวิญญาณของสะพานกลับค่อยๆลดน้อยลงไปเมื่อผลประโยชน์ก้อนใหญ่เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นทุกทีรอวันที่สะพานอาจต้องเงียบเหงา เพราะผู้มาเยือนและไม่ประทับใจจากภาวะไร้การจัดการจนความชุลมุนและโอลมานเข้ามาแทนที่เชกเช่นภาวะที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวอยากอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแล้วหลวงพ่ออุตมะก็สิ้นแล้วอย่างนี้ใครจะฟังใครต่อให้อบตอ,อบจอมาจัดระเบียบก็ยากเพราะเครือญาตอิอบตอบจ ต่างมีผลประโยชน์ด้วยทั้งนั้นเสียงรำพึงรำพันดังมาจากภาคประชาสังคมข้างใต้สะพานก่อนแววเสียงโต้แย้งดังขึ้นมามีสิถ้างานนี้วอทอมอจับมือกันหมายถึงวัดคือท่านเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะกับทอ คือผู้บัญชาการกองพันทหารช่างค่ายสุรสีและมอคือมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีโดยท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อนเปรมพันธ์ซึ่งล้วนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านผนึกกำลังกันเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้ชาวบ้านประชุมจัดระเบียบสะพานมอนเริ่มจากการหาที่ดิน สร้างที่จอดรถขนาดใหญ่จากนั้นห้ามรถทุกชนิดเข้าซอยสะพานมอนซอย 4, สซอยหซอยหกยกเว้นชัดเทินบัสที่คณะกรรมการจัดไว้ให้ลำเลียงนักท่องเที่ยวจากจุดจอดรถไปสะพานมอนและจำกัดจำนวนคนที่จะขึ้นไปเดินบนสะพานแต่ละช่วงเวลาพร้อมกับฟื้นคืนประเพณี การใส่บาตรที่แท้ของชาวมอญส่วนใครจะถวายข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปขนมนม,นมเนยให้ไปถวายที่วัดแล้ววัดก็นำส่วนเกินไปบริจาคให้มูลนิธิเด็กกำพร้าหรือคนชราที่ยากจนที่มีอยู่มากมายเช่นนี้แล้วสะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอญที่สร้างโดยชาวมอญก็เรียง จีนไทยก็จะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนเป็นอนุสรณ์ทรงคุณค่าในการรำลึกถึงพ่อทั้งสามที่ชาวมอนและกระเรียงนับถือคือพ่อผู้ให้กำเนิดหมายถึงบรรพชนหลวงพ่ออุตมะผู้นำพวกเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นและพ่อเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ผู้ทรงมีเมตตาให้พวกเขามาอาศัย ใต้ร่มบรมโพธิสมภารณผืนแผ่นดินสังขระบุรีอันร่มเย็นเป็นสุขแห่งนี้ชั่วกาลนานซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราทร พิษสุรินยิ่งผิดยิ่งเพลินอิสตรีรูปโฉมโนมพันดีปานใดทว่าแต่งกายไร้รสนิยมย่อมไม่ชวนชมฉันใดพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นงามล้ำเลอค่าแต่ไม่ใส่ใจศิลปะการนำเสนอกลวิธีการจัดวางเทคนิคการจัดแสงและเงาก็ย่อมไม่ได้รับความสนใจนะคะแต่นั้นไม่ใช่ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติสุริน เพียงแค่แลดูรูปทรงสถาปัตยกรรมของตัวอาคารก็ได้ใจชวนให้เข้าไปชมอย่างไม่ลังเลค่ะเข้าไปแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะนำเสนอความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบันของสุรินอย่างตั้งอกตั้งใจไม่ใช่แค่เอาของเก่ามาวางกองๆให้ดูรกแล้วเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่เรียกพิพิธภัณฑ์ที่คนดูต้องตะลึง คือการจัดแสดงงานอย่างมีจุดเด่นเหมือนละครต้องมีพระเอกพระรองและตัวอิจฉาดังนั้นฉากจำลองซุ้มประตูทางเข้าสู่ปรางประธานประสาทสีขอรภูมิอันโดดเด่นด้วยทับหลังศิวะนาตราชที่คุณธีรภาพโลหิตกุลยกให้เป็นทับหลังชิ้นงามติดอันดับหนึ่งในสิบชิ้นที่ชาตินี้เกิดมาแล้วพึงได้ดูให้เป็นบุญตา แม้ว่าเป็นแค่ฉากจำลองแต่ก็คว้าดารานำแสดงดีเด่นไปครองอย่างไม่มีข้อกังขาค่ะส่วนพระรองต้องยกให้บันถแถงหรือส่วนประดับมุมและด้านของชั้นหลังคาที่ลดหลั่นตรงส่วนบนของปราสาทหินศิลปะ,ขะเขมรซึ่งเรียกแบบชาวบ้านว่ากลีบขนุนที่พิพิธภัณฑ์นี้ ทำให้เห็นกลีบขนุนอย่างกระจะกระจ่างตาโดยมีพักต้องเงยหน้าให้เมื่อยคอเหมือนตอนดูกลีบขนุนที่ประดับอยู่บนหลังคาปราสาทกลีบขนุนแกะเป็นภาพพระวรุณทรงหงพระยมทรงกระบือแฝดพระอินทรงช้างเอราวันแล้วไหนจะมีทับหลังภาพพระกฤษณะ วราลองกําลังกับช้างและโคชสีศิลปะเขมรแบบนครวัดอายุราว900ปีกับทับหลังนารายทรงสุบรรนประดับพวงอุบะและลายพันพึกษาอย่างวิจิตรการตาสุดๆบอกได้คำเดียวว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นค่ะตามเพดานทางเดินยังประดับปูนปั้นบัวแปดกลีบสัญ,ญลักษณ์มงคลของทั้งชาวพุทธและฮินดู ในว่าหมายถึงเครื่องป้องกันสิ่งอัปมงคลไม่ให้กลายกล้ำทั้ง8ทิศและรับแต่สวัสดิมงคลจากทุกทิศทุกทางนั่นเองค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของ ธีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต